เอาละกลับมารับหน้าที่เหมือนเดิมครับแล้วก็ข่าวบันเทิงในวันนี้ก็แต่ละเรื่องก็ต้องใช้คำว่าหลายว้าวเลยทีเดียวว้าวแรกนะครับยาย่าอุรัสยาของเรานะครับมีคนจับผิดเรื่องแหวนเพชรเม็ดเป้งที่นิ้วนางข้างขวาครับแล้วก็ล่ำลือกันว่าเป็นแหวนมั่นจากณเดชน์หรือเปล่าครับเรื่องของเรื่องมีภาพนี้หลุดออกมาคุณผู้ชมเห็นวงกลมในภาพนะครับที่นิ้วนางข้างขวาเธอเหมือนมีแสงเจิดจรัสอะไรบางอย่างครับเอ๊ะหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าแหวนมั่นหรือเปล่าและที่สำคัญมีคนสังเกตต่อไปอีกนะฮะว่าในครอบครัวของยาย่าเนี่ยเขาจะสวมแหวนแต่งงานที่นิ้วนางข้างขวากันทุกคนพอเห็นแสงวูบวาบที่นิ้วนางข้างขวาของยาย่าเป็นเรื่องเลยครับล่าสุดยาย่าก็ได้เผยข้อสงสัยทราบกันแล้วครับยืนยันว่าณเดชน์ยังไม่ได้มั่นนะครับและที่สำคัญรูปที่เป็นข่าวเนี่ยเธอไม่ได้สวมแหวนด้วยครับแต่เป็นบังเอิญว่าเป็นแสงสะท้อนจากกระจกแม่มันลงตรงนิ้วตรงนั้นพอดีเลยครับแสงเจ้ากรรมนี้ก็ลงมาเป็นไม่มีแหวนไม่มีแหวนฮะมือเธอไม่มีแหวนเธอบอกจับคิดว่าเป็นแหวนใช่ฮะมันเป็นแสงสะท้อนที่ลงมาที่นิ้วพอดีเลยส่วนเรื่องที่คนในครอบครัวสวมแหวนแต่งงานที่นิ้วนางข้างขวาเนี่ยยาย่าก็บอกว่าเป็นเรื่องจริงครับเพราะเป็นธรรมเนียมของชาวนอร์เวย์แถบสแกนดิเนเวียจะสวมแหวนแต่งงานที่นิ้วนางข้างขวากันย้ำว่าณเดชน์ยังไม่ได้มั่นและเธอไม่ได้สวมแหวนครับให้เธอเล่าเรื่องนี้ให้เราฟังดีกว่าครับหนูเคยเห็นข่าวนี้ค่ะขอชี้แจงนะคะมันคือเงาในกระจกนะคะมันไม่ใช่แหวนถ้าซูมเข้าไปดีๆค่ะหนูไม่ได้ใส่แหวนฝั่งนั้นเลยมันคือเงาในกระจกที่เหมือนเพชรเม็ดใหญ่โอ้ยถ้าเป็นจริงก็ดีสิคะเม็ดใหญ่ขนาดนั้นไม่มีการตีตาจองได้ไม่มีค่ะถ้ามีจะบอกค่ะบ้านยาย่าแบบเวลาแต่งงานจะสวมแหวนแต่งงานนิ้วนางข้างขวาอืมใช่ค่ะใช่ค่ะทำไมอะคะมันคือที่ประเทศนอร์เวย์ค่ะเหมือนแบบสแกนดิเนเวียเขาจะใส่ฝั่งนู้นกันต้องดูมือนี้นะคะถ้าใส่ข้างซ้ายคือปกติปกติใช่ค่ะหนูไม่เคยใส่ฝั่งขวานะหนูกำลังคิดอยู่สรุปก็คือไม่ใช่แหวนนะครับแล้วก็ณเดชน์ยังไม่ได้มั่นนะครับแต่ดูจากแสงสะท้อนเนี่ยถ้าเกิดเปรียบเทียบกับเพชรเนี่ยน่าจะเกิน5กะรัตถ้าหมายความว่าถ้าวันไหนที่คุณณเดชน์จะมั่นจริงๆต้อง10อัพนะฮะไม่ต้องโตมากไม่ต้องโตกว่าในภาพแสงสะท้อนนี้นะฮะสะท้อนกันตาบอดเลยทีเดียวอ่ะเรื่องแรกของวัน